มีการเจอกันครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่ามี่และเตอร์เขาเป็นคนที่มีความสามารถ2ด้านอยู่ในทีมเดียวกันคือเป็นสามีภรรยาคือคนหนึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมไม่ใช่เฉพาะเรื่องสลากออนไลน์แล้วครับเขาเขียนแอปพลิเคชันให้กับต่างชาติแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มีความสามารถมากมีทีมโปรแกรมเมอร์จำนวนมากนะครับหลายสิบคนส่วนมี่เนี่ยก็เป็นผู้บริหารระดับสาขาธนาคารแห่งธนาคารดังแห่งหนึ่งและมีประสบการณ์ทางธนาคารสูงมากจนกระทั่งรับรู้และมีความละเอียดในการจัดเก็บเอกสารนะครับพวกเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับทนายตั้มเพียงแต่ว่าถูกทนายตั้มหลอกเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าหลอกยังไงนะครับตลอดระยะเวลาประมาณที่ผ่านมาเนี่ยทีมนี้เขาเคยทำแอปพลิเคชันเขียนโปรแกรมมาเป็นสลากออนไลน์ชื่อนาคีนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวเรื่องการกวาดล้างว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะตอนนั้นก็ถือว่าก้ำกึ่งนะครับว่าขายเต็มราคาขายเกินสลาก70บาทถูกทำได้หรือไม่ได้มันเกิดการตีความอยู่เอาเป็นว่าไม่ได้เขาก็เกิดถามว่าที่ปรึกษากฎหมายของทนายตั้มเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเขาถามว่าจะทำยังไงแกแอปนี้หรือไม่ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวผมจะหาทุนคนมาร่วมทุนให้เรื่องนี้ก็เป็นโดยที่เขาไม่เคยเปิดเผยบอกว่าเป็นคนอยู่ฝรั่งเศสนะครับบริษัทที่เขียนแอปพลิเคชันนาคีซึ่งเป็นทั้งมี่แล้วก็ทั้งเตอร์นี่นะครับเขาก็เขียนโปรแกรมมาแล้วเขาก็รวมค่าใช้จ่ายพร้อมอุปกรณ์และขั้นตอนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วิธีการเก็บทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบมากเพราะเป็นมืออาชีพนะครับเขาก็คิดค่าใช้จ่ายพร้อมอุปกรณ์เนี่ย20ล้านบาทนะครับแต่ว่าทนายตั้มจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ให้เป็น20ล้านโดยบอกว่าให้เขียนเป็น2ล้านยูโรจนฝ่ายผู้ที่เขียนแอปพลิเคชันเป็นไปได้หรือเขาจะเชื่อเหรอจาก20ล้านบาทมาเป็น2ล้านยูโรเขาบอกว่าทำได้แต่ก็ไม่ได้บอกพี่อ้อยว่าเพราะอะไรนะครับเขาบอกเขาเชื่อโดยอ้างกับผู้เขียนแอปพลิเคชันว่าเผื่อมันเป็นค่าซื้อสลากไงสำหรับเขาทั้งที่มันเขียนเป็นอุปกรณ์นะครับแต่ก็มีระยะเวลากำหนดสัญญาส่งมอบตั้งแต่1กันยายน2566ถึง1กันยา2567ทีนี้สัญญาเนี่ยเขาลงนามโดยฝั่งบริษัทที่เขียนแอปพลิเคชันนาคีแล้วส่งให้ไม่จะผ่านพี่อ้อยได้ต้องผ่านทนายตั้มทุกครั้งสัญญามี2ฉบับแล้วก็เอาไปเลยนะครับไม่กลับมาหากับบริษัทดั้งเดิมของเขาแต่ในสัญญาเขียนว่าวันที่15กุมภาพันธ์2566เนี่ยจะต้องชำระเงินนะครับจะต้องมีการชำระเงินดังนั้นก็ต้องมาดูว่าวันที่15กุมภาพันธ์2566เขาก็ทำรีเฟรชทั้งวันปรากฏว่าเงินไม่เข้าก็เกิดการทวงถามว่าทำไมถึงยังไม่ได้ทนายตั้มก็อ้างว่าเขายกเลิกสัญญาแล้วทั้งที่จริงๆตัวเองได้รับเงิน71ล้านในวันที่16กุมภาพันธ์2566นะครับทีนี้บริษัทที่เขียนแอปพลิเคชันนาคีเนี่ยเขาไม่ได้สัญญากลับมานะครับแล้วก็ไม่ได้เงินด้วยและสงสัยว่าจะมีพิรุธอะไรบางอย่างกลัวคนจะใช้สัญญาเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้นะครับตัดสินใจแสดงความบริสุทธิ์ไปแจ้งความครับไปแจ้งความตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2566คือหลังจากเกิดเหตุที่ไม่ได้เงินแน่ๆนะครับอันเป็นหลักฐานให้ชัดเจนได้ว่าเขาไม่ใช่เป็นขบวนการเดียวกันกับทนายตั้มเขาแจ้งความเลยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทนายตั้มรับเงินไปแล้ว71ล้านบาทเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ให้โดยเสน่หามีคนเสียหายและเขาก็เสียหายด้วยเพราะในระหว่างการทดลองแอปพลิเคชันเขาต้องไปซื้อสลากมาทดสอบจริงแล้วก็ดำเนินการจริงมีค่าออฟฟิศมีค่าพนักงานแล้วก็ดำเนินการจริงถูกทำให้เชื่อว่าเขาต้องเดินหน้าลงทุนไปก่อนดังนั้นเขาไม่ใช่เลขาของทนายตั้มแล้วก็ไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดกับทนายตั้มเดี๋ยวจะมีพีกว่านี้ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีนี้ในประเด็นนี้ก็ปรากฏว่าพอไม่ได้สัญญาก็ไปแจ้งความนะครับวันที่16กุมภาพันธ์2566ก็เลยเห็นพิรุธจากนั้นว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติก็เริ่มไม่ไว้วางใจกว่าจะมารู้ว่า
พี่อ้อยจ่ายเงินไปแล้วนี่นะครับอีกปีหนึ่งถัดไปคือไม่รู้เลยเหตุเพราะว่ามีการทวงถามจากทนายว่ามีการชำระเงินไปแล้วรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ในระหว่างนั้นก็ได้ปรากฏว่าทนายตั้มเองนะครับตอนรับเงิน71ล้านไปนะครับก็เกิดปัญหาปลายปี2566ว่าจะจ่ายภาษียังไงนี่แหละครับที่เป็นที่มาผมถามไล่บี้เรื่องภาษีคุณจ่ายเป็นอะไรกันแน่นะครับเรื่องน่าสนใจมากตอนนั้นก็คือว่าในคราวแรกทนายตั้มจะเริ่มคุยกับทีมงานแอปนาคีว่าเอ๊ะเอากลับมาได้ไหมแอปเนี้ยพอมันเริ่มเกี่ยวข้องกับภาษีแล้วก็จะถามว่าเอ๊ะ71ล้านถ้าเกิดเข้ามาผ่านบัญชีให้กับบริษัทเนี่ยแล้วแบ่งประโยชน์ให้กับบริษัทนาคีทำได้ไหมจนกระทั่งเกิดการทวงถามอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณต้นปี2567นะครับต้นปี2567ก็เกิดเรื่องภาษีขึ้นว่าทนายตั้มเมื่อหมดธันวาคมไม่ได้จ่ายภาษีในยอด71ล้านบาทถูกไหมเขาก็วางแผนเรื่องภาษีอีกครั้งหนึ่งนะครับในประมาณหลังจากธันวา2566ไม่สำเร็จนะครับถึงรอบภาษี27กุมภาพันธ์2567ก็จะต้องถึงรอบภาษีปีหน้าก็เริ่มเดือดร้อนก่อนที่จะมีการได้รับโนติสเพิ่มเติมทนายตั้มก็เสนอให้เอาเงินเข้าบัญชีบริษัท30 30 11เป็น71ล้าน3ก้อนโดยให้บริษัทจ่ายภาษีให้แต่ถอนเงินให้ทนายตั้มเกือบทั้งหมดและบริษัทก็รับเงินไป10ล้านบาทจ่ายค่าภาษีให้ด้วย 4.9 ล้านบาทบริษัทบอกไม่คุ้มและไม่ทำครับไม่ยอมทำให้เพราะฉะนั้นผมถึงถามเรื่องภาษีไงทนายตั้มวางแผนภาษีในปี2566อย่างไรเมื่อรับเงินมาแล้วเขาถึงออกอาการกระอักกระอ่วนแล้วก็เกิดอาการผิดปกติในการตั้งคำถามจากสื่อเมื่อ66ไม่ได้จ่ายตอนปลายปีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องรายงานกับกรมสรรพากรก็ไม่มีใช่ไหมครับทนายตั้มถึงอึกอักว่าตัวเองจ่ายหรือไม่จ่ายบอกว่าแจ้งไปแล้วแจ้งไปว่าอะไรจะจ่ายในภายหลังใช่หรือเปล่าหรือย้อนหลังใช่ไหมเพราะเพิ่งนึกออกว่าถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นให้โดยเสน่หาแต่ในที่สุดแล้วนี่นะครับก็เกิดการทวงถามแอปพลิเคชันจากทนายความหลังจากหมดสัญญาส่งมอบว่าไม่ได้ส่งมอบแน่ๆก็เกิดการแจ้งความทันทีปรากฏว่าก็เกิดการนัดหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะทำได้ไหมดึงแอปนาคีกลับมาได้ไหมบริษัทเห็นพิรุษนะครับทั้งมีและเตอร์เห็นว่าผิดปกติและจะหาคนมารับข้อหาฟอกเงินหรือข้อหาที่ยักยอกหรือช่อโกงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำแล้วจึงปฏิเสธไปแต่เชื่อไหมครับทนายตั้มส่งไลน์ไปให้บุคคลหนึ่งนะครับในบริษัทนี้นะครับว่ามีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อนาคีเหมือนกันแต่สีเขียวเรียนแบบครับเรียนแบบประมาณวันที่13ตุลาคม2567นะครับตั้มส่งแอปนาคีสีเขียวจ้างทำมาแบบเรียนแบบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำสัญญาแล้วให้บริษัทอัมพรางว่าจะส่งแอปพลิเคชันนี้ให้ในนามบริษัทให้สมอ้างกับประโยชน์ทั้งที่แอปมันจะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้อย่างไรบริษัทปฏิเสธครับเพราะฉะนั้นแล้วการวางแผนภาษีจึงไม่มีตั้งแต่ปี2566และ67ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนี่คือเรื่องที่1ที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญว่าทำไมถึงคดีไม่สามารถจะเป็นไปโดยเสน่หาเพราะมีการวางแผนแต่ไม่สำเร็จในการจ่ายภาษีนะครับเรื่องที่ถัดมาก็คือหลังจากความไม่สำเร็จตั้งแต่16กุมภาพันธ์ที่บริษัทนาคีไม่ได้รับเงินตามสัญญาเขาก็ปฏิเสธที่จะทำใช่ไหมครับเพราะไม่ได้รับเงินแล้วก็เสียหายด้วยแต่ก็ได้รับคำปลอบประโลมว่าจะให้บริษัทซึ่ง
มีความสามารถที่จะก่อสร้างโรงแรมได้พูดง่ายๆชักจูงอย่าพึ่งให้ไปไหนหรือไม่ให้เป็นศัตรูหรือไปเปิดเผยข้อมูลโดยอ้างว่าจะให้ทำการก่อสร้างโรงแรมให้นะครับแต่เริ่มจากการออกแบบก่อนออกแบบโรงแรมก่อนก็เป็นที่มาของการเสนอให้ราคา9ล้านบาทบนพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตรแต่ไม่มีสัญญานะครับทนายตั้มบอกไม่ต้องทำสัญญาเขาเจรจาเองบริษัทก็ทำใบเสนอราคาไปนะครับแล้วก็เป็น9ล้านบาทแต่ก็ได้ท้วงว่าห้ามเอาแวตราวกับว่าจะไม่ให้อยู่ในสารระบบนี่คือที่มานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเสนอไปแล้วก็นึกว่าจะได้ครับบริษัทไม่ได้งานเพราะทนายตั้มตัดสินใจจะไปจ้างบริษัทอื่นในราคา3ล้าน5แสนบาทชื่อบริษัทกอกไก่แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากบุคคลที่เขียนแอปนาคีมาทำงานก่อสร้างแล้วตัวเองไม่ได้งานแต่มีหน้าที่รับเงินไปส่งทนายตั้มเขาก็สงสัยครับว่าเดี๋ยวจะหาว่าเขาเป็นผู้รับเงินโดยตรงก็ได้ปรากฏภาพที่ผมเสนอ9ล้านในครั้งแรกครับจำได้ไหมเงินสดนั่นไม่ใช่โชว์รวยนะครับแท้ที่จริงเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะเขาถ่ายรูปพร้อมกับโลเคชั่นว่าไปส่งมอบเงินให้ที่บ้านของทนายตั้มครับทีนี้ในเงิน9ล้านบาทเองนี่นะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็เอาเงินไปที่นัดหมายกันที่ศาลสมุทรสาครนะครับเอาเงินมาแล้วทนายตั้มก็ถูกเข้าไปในรถยนต์ของรถของบริษัทนี้แล้วก็ระหว่างทางก็มีการเอาเงินไป1ปึกคือประมาณ1ล้านบาทให้บุคคลหนึ่งที่ใกล้ชิดทนายตั้มชื่อดาวนะครับบอกว่าอยู่ที่เซ็นทรัลศาลายาแล้วก็ให้คนขับรถเอาเงิน1ก้อนนี้ไปส่งให้แต่ที่เหลือเขาก็ขับไปรถไปที่บ้านพฤกษดา13นะครับเอาเงินไปเก็บที่บ้านแล้วก็อยู่ด้วยข้างบนหลังจากนั้นก็ขอให้ทีมนี้ซึ่งเดิมทีนึกว่าจะได้งานออกแบบให้คำปรึกษากับบริษัทที่เขาจะไปจ้าง3ล้าน5แสนในการออกแบบด้วยโดยที่เขาคิดว่าเอาก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไปรองานก่อสร้างทีหลังนะครับอ้างว่าอย่างนั้นดังนั้น9ล้านบาทจึงเป็นคดีความเพราะว่าตัวทนายตั้มไปทำภารกิจอื่นที่พี่อ้อยไม่ทราบว่ามีการจ้างบริษัทอื่นในราคาแบบนี้นะครับจากนั้นเสร็จเนี่ยก็มีการพูดถึงการออกแบบก่อสร้างนะครับแล้วก็จะทนายตั้มก็ชักจูงเพื่อไม่ให้ความลับเปิดเผยอ้างว่าจะมีการสัญญาก่อสร้างระหว่างทั้งมี่และเตอร์นะครับในบริษัทก่อสร้างของเขาซึ่งเขาก็ทำก่อสร้างด้วยนะครับเป็นค่าก่อสร้างประมาณ157ล้านบาทพร้อมกับแผนทำธุรกิจด้วยเพราะคนหนึ่งก็เป็นวิศวกรอีกคนหนึ่งก็เป็นนักการธนาคารก็ทำแผนธุรกิจด้วยนะครับโดยจะต้องเบิกเงินนะครับโดยที่ทำการเบิกเงินแต่ในที่สุดพี่อ้อยก็ตัดสินใจเริ่มรู้สึกว่าผิดปกติก็ตัดสินใจยกเลิกนะครับน่าสนใจก็คือว่าเมื่อบอกว่าถูกยกเลิกสัญญาในการก่อสร้างบริษัทเดิมทีได้รับคำบอกเล่าจากทนายตั้มว่าไม่มีปัญหาหรอกขอให้เดินหน้าไปเลยเขาก็ไปลงทุนเริ่มสั่งเสาเข็มเริ่มสั่งเมทัลชีทเริ่มสั่งทั้งหลายอุปกรณ์ทั้งหลายตามแบบนะครับแต่ก็ไม่ได้สัญญาตัวจริงกลับมาอยู่ดีอยู่ในมือเลยในที่สุดทนายตั้มกลับมาก็ไม่ได้รับสัญญาจริงๆนะครับต่อมาก็ได้หนังสือจากพี่อ้อยวันที่8มกราคม2567ว่าขอบอกเลิกสัญญาก่อสร้างนะครับทีนี้ทนายตั้มก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกเลิกสัญญามาแล้วก็ไปปรึกษาทนายตั้มทนายตั้มบอกว่าไม่เป็นไรงอนกันขอให้ทำงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอกลับมาค่อยเคลียร์กันยังไม่พอนะครับในเดือนเดียวกัน25มกราคม67ทนายของพี่อ้อยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไม่ใช่คนปัจจุบันนะครับส่งมอบหนังสือว่า
ไม่ได้มีการก่อสร้างจึงขอยกเลิกมูลค่าการก่อสร้าง157ล้านบาทบริษัทก็เสียหายครับเป็นรอบที่2และรู้สึกว่าผิดปกติแล้วนะครับปรากฏว่าทนายตั้มเสนอให้บริษัทดำเนินการส่งโนติสหรือใบแจ้งเตือนกลับไปหาพี่อ้อยตัวเองเป็นที่ปรึกษา2บริษัทว่าจะเรียกค่าเสียหาย30ล้านบาทแต่บริษัทที่ถูกบอกเลิกสัญญาซึ่งคือมี่กับเตอร์นะครับเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันผิดปกติในเมื่อทนายตั้มเป็นทนาย2ฝั่งแล้วจะไปให้เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงก็ถูกได้รับบอกเพราะแต่เขาเสียหายจริงนะครับเขามีการลงทุนไปแล้วเขาบอกว่าเขาก็จะปรึกษาทนายคนหนึ่งเพื่อบอกปฏิเสธยกเลิกบอกสัญญาแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาจะให้ทีมทนายทีมอื่นสวมแทนเพื่ออำพรางสถานีข่าว News 1ขอแจ้งเปลี่ยนช่องทางการออกอากาศผ่านระบบ IPTV โดยจาน IPM ยกเลิกการรับชมสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้จาน PSI ยกเลิกการรับชมสิ้นเดือนมกราคม2568โดยท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆในช่อง News 1ผ่านระบบ IPTV ได้ทาง AIS Playbox ช่อง655กล่อง IPTV ของ NT ช่อง64หรือรับชมรายการสดได้ทางเว็บไซต์ newsonelife.com mgronline.com และช่องทางออนไลน์อื่นๆดังนี้